ขั้นตอนแรกนะครับเรามาผสมแป้งทำขนมฝักบัวกันเลยครับแป้งสาลีอเนกประสงค์150กรัมแป้งข้าวเจ้า150กรัมแป้งข้าวเหนียว50กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย100กรัมน้ำตาลมะพร้าว150กรัมน้ำใบเตย350กรัมน้ำใบเตยเราก็คั้นสดนะครับไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะครับเพื่อนๆก็จะสีเข้มข้นนะครับใช้ใบเตย20ใบนะครับปั่นกับน้ำนะครับแล้วก็คั้นเอาน้ำเข้ามานะครับให้เราทยอยใส่น้ำใบเตยลงไปแล้วก็นวดแป้งนะครับให้เราบีบีน้ำตาลมะพร้าวให้เป็นเนื้อเดียวกับเนื้อแป้งนะครับค่อยๆทยอยน้ำใบเตยลงไปแล้วก็นวดแป้งให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆนวดจนเนื้อแป้งขนมฝักบัวของเรานะครับจับตัวกันเนียนเป็นก้อนเลยนะครับเราจะใช้เวลาในการนวดแป้งนะครับในขั้นตอนแรกนะครับอยู่ที่5นาทีนะครับนวดจนเนื้อแป้งขนมฝักบัวของเราจับตัวกันเป็นก้อนเนียนเลยนะครับเราก็นวดแป้งขนมฝักบัวนะครับครบ5นาทีครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเทน้ำใบเตยส่วนที่เหลือนะครับลงไปละลายตัวแป้งเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราละลายแป้งขนมฝักบัวนะครับจนเนื้อแป้งของเขานะครับกลายเป็นคล้ายกับเนื้อนมข้นเลยนะครับใช้มือของเรานะครับใส่ถุงมือนะครับแล้วก็คนๆกวนๆ นะครับจนเนื้อแป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเมื่อเนื้อแป้งของเรานะครับละลายกันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้มือของเรานะครับใส่ถุงมือนะครับตีๆคนๆ นะครับจนเนื้อแป้งขนมฝักบัวเกิดฟองละเอียดเนียนเลยนะครับจะใช้เวลาคนแป้งตีแป้งสักนิดนึงนะครับเพื่อให้เนื้อแป้งขนมฝักบัวของเราเกิดฟองและเนียนสวยนะครับเราก็ตีแป้งคนแป้งนะครับจนเนื้อเขาเนียนและเกิดฟองละเอียดประมาณนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับเราจะพักแป้งขนมฝักบัวของเรา2ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆเพื่อให้เนื้อแป้งเขาอิ่มตัวนะครับเวลาเรานำเขาไปทอดนะครับเขาจะเกิดความฟูนุ่มอร่อยเลยครับเดี๋ยวเราพักแป้งขนมฝักบัวเรา2ชั่วโมงนะครับอีก2ชั่วโมงเจอครับเพื่อนๆเมื่อเราพักแป้งขนมฝักบัวของเรานะครับครบ2ชั่วโมงนะครับให้เราใส่กะทิลงไปนะครับกะทิ100กรัมแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับให้เราคนเร็วๆนะครับคนให้กะทิกับแป้งเข้ากันเลยครับเมื่อเราคนส่วนประกอบเข้ากันนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปทำขนมฝักบัวกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้เราตั้งน้ำมันไว้เลยนะครับน้ำมันที่เราใช้ก็เป็นน้ำมันปาล์มนะครับเพื่อนๆน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะมากจนเกินไปนะครับน้ำมันพอประมาณนะครับตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนๆนะครับรอจนน้ำมันเข้าร้อนนะครับถึงจะใส่แป้งตัวขนมฝักบัวลงไปนะครับเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันเขาร้อนตัวก่อนนะครับเรามาทำขนมฝักบัวกันเลยครับใส่เนื้อแป้งขนมฝักบัวลงไป1ทัพพีนะครับหยอดลงไปเลยครับแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับรอให้เนื้อแป้งนะครับเขาวิ่งเข้าหากันนะครับเขาจะฟูแล้ววิ่งเข้าหาแนวกลางนะครับเพื่อนๆทอดขนมฝักบัวด้วยไฟอ่อนนะครับเขาจะค่อยๆฟูเข้าแนวกลางนะครับเป็นเส้นเป็นริ้วสวยงามนะครับและจะไปพองนูนที่ตรงกลางนะครับเมื่อตัวแป้งเริ่มวิ่งเข้าสู่แกนกลางนะครับให้เราวิดน้ำมันเข้าไปนะครับและใช้ตะเกียบนะครับคอยหมุนหมุนนะครับเพื่อให้เขาสุกทั่วถึงนะครับเขาจะค่อยฟู
นูนตรงแนวกลางนะครับเพื่อนๆให้เราวิทน้ำมันเข้าไปครับคอยหมุนๆ นะครับเพื่อให้ขอบของเขาออกสีน้ำตาลนะครับเป็นลักษณะรูปใบบัวเลยนะครับเราทอดขนมฝักบัวนะครับต้องใจเย็นนะครับเขาจะได้ออกมาสีสันสวยงามนะครับขนมฝักบัวของเราก็สุกนะครับสีสันสวยงามนะครับเดี๋ยวเราทอดชิ้นต่อไปเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูขนมฝักบัวนะครับเพื่อนๆสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับอย่าให้แม่บ้านเป็นคนชิมนะครับเนื้อแป้งนุ่มๆนะครับเป็นริ้วสวยงามนะครับเพื่อนๆมีความฟูและนูนตรงกลางเล็กน้อยนะครับชิมกันเลยครับรสชาติขนมฝักบัวของเรานะครับก็มีความหวานมันหอมนุ่มนะครับเพื่อนๆแป้งนุ่มกรอบนะครับมีความกรอบรอบข้างมีความนุ่มที่เนื้อแป้งด้านในนะครับแล้วก็มีความหอมกลิ่นใบเตยความมันของกะทินะครับอร่อยแบบลงตัวมากๆเลยครับเพื่อนๆสูตรนี้นะครับก็ทำได้ทั้งหมด20แผ่นด้วยกันนะครับเมนูนี้นะครับขนมฝักบัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนมยามว่างนะครับหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับสามารถนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูขนมฝักบัวก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้แม่บ้านยังบอกว่าอร่อยเลยครับ